โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครใจกลางกรุงเทพมหานครมีทุนคุณธรรมความดีสั่งสมอยู่มากได้รับรางวัลจากการประกวดจริยธรรมวิถีพุทธมาไม่ใช่น้อยอย่างโรงเรียนราชบพิตรเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยการย้อนกลับไปสู่เรื่องพื้นฐานที่สุดคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเราก็กลับมาค้นพบใหม่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเกิดคุณธรรมจริงๆต้องเกิดคุณธรรมจากใจจากการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราเห็นก็คือชีวิตประจำวันสำคัญเรายังเกิดกระบวนการขับเคลื่อนโดยใช้1วันที่ราชประพฤติกับวิถีชีวิตที่พอเพียงตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนจนถึงก้าวสุดท้ายที่ก้าวกลับไปหาผู้ปกครองกิจกรรมที่นักเรียนทำเป็นเรื่องธรรมดาถูกนำมาพิจารณาและทบทวนใหม่มองให้เห็นเหตุและผลให้รู้จักประมาณตนจนดำเนินไปได้พอเหมาะพอดีและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นลักษณะนิสัยความพอเพียงหมายถึงองค์ประกอบ3ห่วงคือพอประมาณก่อนถ้าพุทธศาสนาก็คือเดินสายกลางนะคะแล้วก็มีเหตุมีผลต่อไปจากนี้ทุกอย่างจะต้องจับด้วยการมีเหตุมีผลลูกจะพูดเสียงดังลูกก็ต้องมีเหตุผลว่าลูกจะพูดทำไมเพราะอะไรอย่างไรลูกจะเดินเป็นระเบียบหรือไม่ลูกต้องมีเหตุผลถ้าลูกทำบ่อยๆจะเกิดภูมิคุ้มกันก็คือห่วงที่3ทำบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยเกิด17กิจกรรมคุณธรรมจัดระบบเป็น5กลุ่มเพื่อง่ายต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนและติดตามประเมินผลทำไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปด้วยการจัดการปฏิบัติอย่างเช่นกิจกรรมดื่มนมโรงเรียนที่เห็นดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบอยู่นี้คือหนึ่งในตัวอย่างดีของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแก่ตัวผู้ปฏิบัติการดื่มนมก็จะมีผู้ที่ให้และผู้ที่รับทันทีผู้ที่ให้เราจะมีจิตอาสาไปนับนมเนี่ยทุกเช้าเลยใส่ตะกร้าเมื่อเขาเอานมมาแจกเขาจะต้องส่งมอบนมเนี่ยให้คนที่อยู่หลังสุดก่อนทุกครั้งที่ส่งมอบไปก็ต้องให้ขอบคุณคนที่ส่งมาให้เขาเสียสละไม่ดื่มก่อนส่งให้คุณจนคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะได้ดื่มก่อนค่ะตบท้ายด้วยการว่าต้องไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเดิมเราก็มีปัญหาจะต้องมีถุงนมทุกเช้า300กว่าถุงถังขยะเต็มไปด้วยถุงนมเราก็เริ่มจากพับถุงนมพับเป็นสามเหลี่ยมพับ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 แล้วเหลือนิดเดียวค่ะแล้วเด็กก็พับถุงนมทุกคน 100% เมื่อเรายอมรับซึ่งกันและกันว่าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็จะทำความดีอย่างนี้ทุกวันเพราะไม่มีวิธีไหนที่จะนำเราเข้าถึงหลักของคุณธรรมซึ่งเป็นนามธรรมได้ดีไปกว่าการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือบทบาทอันแท้จริงของสถานศึกษาในฐานะชุมชนเรียนรู้ของหมู่กัลยาณมิตรผู้มีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติดีไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและผู้บริหารมันก็เลยกลายเป็นยุทธศาสตร์หมายถึงว่าเริ่มต้นครบกระบวนการตั้งแต่ผู้บริหารก็มีทั้งส่วนสนับสนุนติดตามตรวจสอบนิเทศให้กำลังใจโดยใช้คุณธรรมเช่นเดียวกันในขณะที่ครูเองก็ถูกหลอมถูกดึงให้มีส่วนร่วมครูที่นี่เขาก็ดีเขาสอนให้เด็กแบบรู้จักมีน้ำใจมีระเบียบแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นนะมองเขียนได้ชัดเลยแล้วสุดท้ายนี้พฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปก็ภาพรวมทั้งโรงเรียนนักเรียนของเราเขาก็น่ารักขึ้นเขาก็เข้าใจคิดเข้าใจดำเนินชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาในหลายๆเรื่องได้ด้วยตัวเองผ่านแววตาสุขใสผ่านเข้าไปในใจที่บริสุทธิ์ค้นพบศักยภาพในการเรียนรู้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เราจะช่วยกันทนุถนอมฟูมฟักเติบโตขึ้นมาด้วยความรักเผยกลีบแย้มดอกออกมาเป็นรอยยิ้มเบิกบานเพื่อเราทุกคนปกติจะมีน้องๆลงมาเสียงดังโวยวายแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็ดีใจก็รู้สึกดีใจอ่ะที่โรงเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นน่าจะเป็นวิถีเลยเพราะว่าผมก็ทำตลอดอ่ะไม่มีวันไหนไม่ทำอยู่แล้ว